This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผงชูรสเป็นโซเดียมอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะแปรรูปเป็นซุปก้อนครึ่งก้อนจะเป็นเกลือครึ่งก้อนจะเป็นผงชูรสโซเดียมที่เข้าไปเนี่ยมันสะสมในร่างกายโดยเฉพาะคนที่อายุมากหรือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นหัวใจโรคไตโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงพอกินสักระยะหนึ่งจะสังเกตเลยความดันขึ้นบางคนเห็นขาบวมตาบวมโดยเฉพาะถ้าคนที่มีโรคไตนี่เห็นชัดเลยหน้าบวมกลมมาเชียพวกนี้มันสะสมมันกว่าจะเกิดโรคอีก5ปี10ปีข้างหน้าฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันค่ะคุยกันเรื่องของการกินน้ำซุปเนี่ยเสี่ยงไตวายได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะคะเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวศสิริอาจารย์ประจำหน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะคุณหมอคะเนี่ยเรื่องของการกินน้ำซุปอาแหละก็เรียกว่าเคยคุยกับคุณหมอเรื่องของการกินเค็มเนาะลดเค็มลดโรคนั่นเองนะคะทีนี้มันมีอีกอันนึงที่เราก็คาดไม่ถึงว่าในน้ำซุปเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินน้ำซุปมากเลยไม่รู้สึกว่ามันแบบจะมีโซเดียมเยอะแล้วก็รู้สึกอร่อยในน้ำซุปนี้โซเดียมเยอะจริงๆเหรอคะคุณหมอคะครับมันมีเกลือโซเดียมที่เค็มแล้วก็โซเดียมที่ไม่เค็มนะใช่ไหมมันผสมอยู่โซเดียมที่เค็มที่ถ้าเรานิยมก็คือเกลือน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสแล้วก็ถ้าเป็นน้ำส่วนที่ไม่เค็มเนี่ยบางทีมันเกลือแฝงเราไม่รู้ตัวเช่นผงชูรสเป็นโซเดียมอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะแปรรูปเป็นซุปก้อนซุปก้อนนี่ก็ครึ่งก้อนก็เป็นเกลือครึ่งก้อนก็เป็นผงชูรสประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นผงปรุงใช่ไหมครับผงปรุงรสไม่ว่าจะเป็นผงผัดผงใส่น้ำซุปก็ตามหรือแม้กระทั่งเป็นหัวเชื้ออย่างนี้เป็นหัวเชื้อละลายน้ำปั๊บทำจัดการได้เลยก็เป็นน้ำซุปสำเร็จรูปนะครับอันนั้นก็จะมีเครื่องปรุงที่อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วมีทั้งเกลือที่เค็มแล้วก็ไม่เค็มแล้วก็เวลาที่ทำน้ำซุปเนี่ยทำให้เจือจางเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องปรุงแบบนี้อันนี้ถ้ารสชาติกลางๆก็ตามแต่ถ้าเราคือปกติเวลากินข้าวเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรคล่องคลอใช่ไหมซดน้ำซุปอะไรเงี้ยแต่พอถ้าเกิดน้ำซุปเนี่ยปริมาณมากเนี่ยมันกลับเป็นว่าได้เกลือเยอะเลยได้เกลือเข้าไปในร่างกายเยอะเพราะว่าถึงแม้มันจะเจือจางแต่มันถ้วยใหญ่เพราะนั้นก็จะกินเยอะกินเยอะก็ทำให้อันตรายเหมือนกันเพราะว่าโซเดียมที่เข้าไปเนี่ยมันสะสมในร่างกายโดยเฉพาะคนที่อายุมากหรือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นหัวใจโรคไตโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงพอกินสักระยะหนึ่งจะสังเกตเลยความดันขึ้นถ้ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านนะ3วัน7วันเห็นเลยครับเห็นผลหรือบางคนเห็นขาบวมตาบวมโดยเฉพาะถ้าคนที่มีโรคไตนี่เห็นชัดเลยหน้าบวมกลมมาเชียเพราะนั้น ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่คนหนุ่มสาวก็ยังไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าพวกนี้มันสะสมมันกว่าจะเกิดโรคอีก5ปี10ปีข้างหน้าขณะระยะสั้นคือเวลากินน้ำซุปถ้ามีรสชาติจัดหน่อยจะยิ่งหิวน้ำนะใช่สังเกตเหมือนกันค่ะแบบยิ่งอร่อยยิ่งแบบใช่ก็จะดื่มน้ำมากก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เวลาที่ไปกินบุฟเฟ่ต่างๆรสชาติจัดๆเนี่ยเขาจะขายน้ำได้ดีนะฮะหรือว่าไปเข้าโรงหนังไปกินป๊อปคอร์นเฟรนช์ฟรายเงี้ยน้ำมันลมก็ขายดีเพราะนั้นมันก็เป็นคู่กันหวานกับเค็มอ๋อมีหน้าเขาขายกันแบบถังใหญ่ๆน้ำแก้วใหญ่ๆเขาต้องการให้กินเยอะเพราะนั้นโรคสมัยนี้โรคของโรคกาพิวัตรเนี่ยคนจะได้กินจัมโบ้ไซส์จัมโบ้แล้วก็ตัวก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะโรคอ้วนก็จะมาไอเราก็คิดว่ามันคุ้มไงคะคุณหมอบอกว่าเออในจ่ายเงินขนาดนี้มันได้เพิ่มไซส์เพิ่มขนาดบางทีไปถามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี้ยค่ะคุณหมอเขาก็จะถามว่ารับไซส์ใหญ่เพิ่มไหมน้ำเพิ่มแก้วใหญ่ไหมเพิ่มอีกแค่5บาทเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นกลยุทธ์เขาเป็นกลยุทธ์แล้วก็มันก็ดูในแง่ของการตลาดนะเนาะแต่ในแง่ของสุขภาพผมว่าต้องระมัดระวังนะ เพราะว่าตอนนี้อัพไซด์ตัวเราก็อัพไซด์ด้วย นะฮะส่วนคนสังเกตคนทางยุโรปคนทางอเมริกา ทางต่างประเทศที่กินฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆนะ ตัวใหญ่มาก
นะฮะโรคอ้วนนี่เป็นปัญหาใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็กินใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กินเค็มขึ้นพอกินเค็มขึ้นก็กินหวานขึ้นเพราะหวานกับเค็มเนี่ยมันคู่กันมันจะรสชาติมันจะตัดกันแล้วก็กลมกล่อมหรือว่านัวภาษาไทยเรียกว่านัวก็จะได้ทั้งความหวานความเค็มซึ่งมีผลต่อสุขภาพผมคิดว่าถ้าคนไทยถ้าอยากจะทานรสจัดนะแนะนำกินเปรี้ยวกินเผ็ดอันนี้ปลอดภัยกว่าเพราะว่ารสจัดผมเคยกินร้านบางร้านทำยำอาหารเนี่ยเขาใส่เปรี้ยวใส่เผ็ดนำนะแล้วก็หวานเค็มก็เขาลดลงรสชาติดีมากเลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยใส่มะนาวมากหน่อยแล้วก็ใส่พริกรวมทั้งอาจจะใส่ขิงข่าตะไคร้หอมกระเทียมหอมหัวใหญ่ต่างๆพวกนี้มันจะกินแล้วกลิ่นอโรมาจะทำให้ทดแทนความเค็มได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับถ้าจะทานยำแนะนำใส่ทำเปรี้ยวกับเผ็ดแล้วก็ใส่เครื่องเทศมากหน่อยครับอ๋ออันนี้เพราะว่าคือเอาจริงๆเพิ่งไปทานยำมาเมื่อไม่นานมานี้ก็ถ้ามันไม่ได้รสจัดจ้านมันจะรู้สึกไม่อร่อยนะคะแล้วก็เขาจะมีมะนาวมาให้ด้วยมีหอมแดงเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันคือมันกินเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันมีความเค็มในร่างกายเกินเหมือนอาหารมันเขาเรียกอะไรบางอย่างมาช่วยต้านบางอย่างอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ตั้งกันไปก็ตั้งกันมาอาหารต้านโรคนะครับก็คือว่าถ้าเรากินหวานกินเค็มเนี่ยถ้ากินผักผลไม้เข้าไปเนี่ยมันจะขับเกลือออกไปจากร่างกายแต่คนไทยชอบกินหวานนะคุณหมอก็ติดก็จะค่อยๆปรับนะฮะผมว่าทุกอย่างไม่ใช่ปรับในวันเดียวต้องค่อยๆปรับทีละน้อยทีละน้อยไม่หักดิบเนี่ยชีวิตไม่อร่อยกินไม่ได้เลย ผมก็มีญาติพี่น้องก็สังเกตดูแต่ก่อนนี่ก็กินกาแฟใส่นมหรือใส่น้ำตาลเนี่ย2ช้อนค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าค่อยๆลดลงช้อนครึ่งตอนนี้เหลือช้อนเดียวและอีกไม่นานก็คงจะเหลือครึ่งช้อนคือค่อยๆลดมาลิ้นมันจะค่อยๆไวขึ้นบางคนกินกาแฟดำนะกินกาแฟดำอยู่นานๆพอไปกินกาแฟใส่น้ำตาลบอกกินไม่ได้เลยหวานจัดหวานจัดพอลิ้นมันไม่ชินแต่พวกนี้มันต้องค่อยๆปรับแล้วความเคยชินเนี่ยมันโปรแกรมใหม่ได้นะครับแล้วก็กาแฟบางคนก็บอกว่าถ้ากินใส่นมใส่นมข้นก็ได้กลิ่นเฉพาะนมข้นกับรสของนมหวานนะฮะไม่ได้กลิ่นของกาแฟกลบหมดกลบหมดฮะเพราะมันเยอะกว่าเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าที่ผ่านมารณรงค์เรื่องของการลดความหวานลงไปหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าคนไทยกินเค็มเยอะขนาดนั้นเลยครับคุณหมอถึงต้องใช่ครับที่เราสำรวจมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะก็ทั่วประเทศเนี่ยกินเค็มเกือบ2เท่าของความต้องการนะความต้องการสมมติเรากินโซเดียมแล้วกัน2กรัม 2,000 มิลลิกรัมคนไทยกิน 3,600 เกือบ 2,000 เกือบ2เท่าเกินไปเยอะเลยเกินไปเยอะภาคไหนกินเค็มที่สุดคุณรู้ไหมเดาว่าอีสานไหมอ่ะเดาคือไม่ถูกไม่ถูกอะภาคเหนือยังไม่ใช่นะครับเป็นภาคใต้นะครับภาคใต้กินเค็มสุดเลยถ้าดูจากข้อมูลแล้วโซเดียมเขากินเกือบมากกว่าที่อื่นประมาณ 15% เพราะว่าเขาอาจจะเป็นเพราะคนใต้อยู่ใกล้อ่างทะเลอาหารทะเลเนี่ยถ้าปลาทะเลกับปลาน้ำจืดเนี่ยเนื้อปลาทะเลเฉพาะวัตถุดิบเนี่ยเนื้อปลาทะเลก็มีเกลืออยู่แล้วมันจะเค็มวัตถุจะเค็มกับปลาน้ำจืดถูกไหมใช่แล้วพอคนอาชีพประมงเนี่ยเวลาที่เขาสมัยอดีตเขาได้ปลามาเขาทำยังไงเขาก็ต้องเก็บถนอมอาหารด้วยการใช้หมักเกลือถูกไหมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกุ้งก็หมักเป็นเคยเป็นกะปิต่อไปก็เป็นวัฒนธรรมการกินก็ใส่กะปิใส่น้ำพริกนะฮะแล้วคนใต้ชอบกินเผ็ดหรือเป็นธรรมชาติวัฒนธรรมถ้ากินเผ็ดเนี่ยบางทีต้องมีเค็มด้วยถ้าเผ็ดเฉยๆมันจะรสชาติมันจะไม่กลมกล่อมเพราะนั้นมันจะมีเค็มกับเผ็ดอาหารเมนูของอาหารใต้จะเค็มกว่าเมนูทั่วๆไปประมาณ 10-15% งั้นแสดงว่าความเค็มมันทำให้อาหารมันอร่อยขึ้นมีความแบบคือแน่นอนนะคือเวลาที่ทานเค็มเนี่ยลิ้นเราจะรู้สึกโอ้โหรสมันจัดนะเราต้องทานอะไรทานข้าวมากหน่อยทานเนื้อสัตว์มากหน่อยเพื่อจะไปลดความเค็มแล้วก็ดื่มน้ำมากหน่อยสังเกตคนที่กินเค็มเนี่ยน้ำหนักจะเกินอุ้ย อันนี้เป็นข้อมูลจริงเพราะว่าเราสำรวจว่าคนที่น้ำหนักปกติคนน้ำหนักเกินหรือน้ำหนักคนอ้วนเนี่ยคนอ้วนจะกินเค็มกว่าคนผอมเพราะว่ากินเค็มแล้วมันรสชาติดีกินได้เยอะสังเกตดูถ้าเราทำอาหารรสชาติอ่อนๆนะแม่ค้าเจ้านั้นจะขายไม่ค่อยดีโอ้โหเลยต้องหนักเค็มเลยเนี่ยคนหนักเค็มเนี่ยขายดีเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นที่มาว่าร้านค้าข้างนอกจะค่อนข้างเค็มนะครับแล้วก็เรียกลูกก็แข่งกันไปก็ลูกค้าก็จะเข้านะครับแต่คนที่กินเนี่ยก็ไม่รู้ตัวแล้วก็จะกินได้เยอะ
พอกินเยอะก็น้ำหนักเยอะสังเกตคนที่ไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะหรือไปกินชาบูเนี่ยสักเดือน2เดือนน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นแน่นอนเพราะกินเค็มด้วยแล้วก็หิวน้ำด้วยแล้วก็กินอาหารเยอะด้วยสังเกตดูคนที่กินเค็มนะวัยรุ่นนะถ้าอยากจะสวยนะไม่อยากให้หน้ากลมไม่อยากให้ขาบวมนะมากินเค็มเพราะว่าผมรู้จักดาราบางคนนะก่อนจะขึ้นกล้องถ่ายหนังวิดละครเนี่ยนะเขาจะงดเค็ม2วันเฮ้ย2วันเองเหรอคะมันได้เหรอคะได้อย่างน้อย 2-3 วันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทานเค็มเนี่ย 2-3 วันหน้ากลมแล้วออกทีวีหน้าไม่สวยโอ้แล้วก็ขาก็จะบวมตึงขากลมผู้หญิงก็ไม่สวยผู้หญิงก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพก็กินเค็มน้อยอ่ะร่างกายจะดีด้วยแล้วก็สวยด้วยครับค่ะนี่ขนาดว่าตัวเองเป็นคนไม่กินเค็มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเจอน้ำซุปหรือว่าของอร่อยเมื่อไหร่นี้แบบว่าโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะอื้อหือเกลี้ยงไม่ต้องเอาไปล้างเลยค่ะชาวครับ ก็บอกว่าก็ทานก๋วยเตี๋ยวเรือทานได้ครับทานเส้นทานผักทานเนื้อแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนิดนึงแทนที่ทานหมดถ้วยทานครึ่งถ้วยก็พอ พอรสชาติใกล้ได้รสชาติอร่อยแล้วเราก็หยุดเตือนตัวเองหยุดนิดนึงมันอร่อยพอเวลาอร่อยเนาะมันก็จะเตือนตัวเองยากสักนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าพอคุณหมอบอกว่าเอ้ยเค็มเนี่ยมันทำให้หน้าบวมหน้ากลมคุณหมอไม่ได้บอกหน้าบวมนะคุณหมอบอกหน้ากลมขาก็จะใหญ่ขึ้นแสดงว่าเราไม่ได้อ้วนเพราะว่ากินอาหารแต่มันอาจจะเป็นจากความเค็มที่เรากินเยอะเกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบางทีอาหารที่เรากินไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้แบบมานั่งอ่านฉลากโภชนาการอะไรเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคุณหมอแล้วก็เวลาที่เราไปกินร้านอาหารพวกนี้มันไม่มีฉลากโภชนาการให้เราวางอยู่ข้างชามก๋วยเตี๋ยวข้างน้ำซุปแน่นอนว่ามีความเค็มโซเดียมเท่าไหร่หรืออะไรเขาไม่ได้มีประเมินในขนาดนั้นอย่างนี้ก็คือแบบเราต้องเตือนตัวเองระวังตัวเองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะครับถ้ากินอาหารนอกบ้านโดยเฉพาะไปกินร้านอาหารริมทางหรือว่าร้านอาหารในห้างก็ตามค่ะเขาแนะนำว่าให้กินอาหารตามสั่งจะดีการตามสั่งเราบอกเขาได้เมื่อกี้ผมก็บอกกินข้าวกลางวันผมบอกว่าเอาเค็มน้อยไม่ใส่ผงชูรสเราจะลดโซเดียมที่ไม่เค็มโซเดียมที่แอบแฝงมาเนี่ยผงชูรสไปแล้วครึ่งนึงแหละแล้วก็ครึ่งให้เค็มน้อยลงไปหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเรากินเค็มเกิน2เท่าใช่ไหมเราบอกเค็มลดสัก1ใน3หรือ1ใน2 1ใน4อย่างเงี้ยถ้าแบบนั้นก็บอกเค็มน้อยแม่ค้าก็จะลดปริมาณน้ำปลาซีอิ๊วซอสต่างๆลดลงนะครับแล้วเราก็ทานได้ค่อนข้างปกติหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือถ้าหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นน้ำน้ำเพราะว่าคนไทยชอบกินแกง แกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงไตปลาแกงเทโพต่างๆเหล่านี้ต้มยำก็แนะนำว่ากินได้ก็อาจจะทานผักเนี่ยกินเต็มที่เนื้อสัตว์กินได้น้ำซุปทานแค่ครึ่งถ้วยพอนะครับถ้าใจแข็งๆหน่อยก็กิน1ใน3 2 3ช้อนถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเป็นโรคไตนะเราอย่าไปกินน้ำซุปหมดชามกินสัก 2-3 ช้อนพอรู้สึกพออร่อยนะครับแล้วก็หยุดนะครับเตือนตัวเองไม่หยุดนิดนึงอันนั้นก็จะได้ลดปริมาณเกลือมันกินข้าวมันไก่เนี่ยข้าวมันไก่ก็จริงๆมันไม่ค่อยเค็มนะข้าวมันไก่ข้าวอาจจะใส่เกลือนิดหน่อยแต่ตัวที่เค็มคือมันมี2อย่างคือน้ำจิ้มกับน้ำซุปเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะลดน้ำซุปถ้าเราจะทานน้ำซุปเราก็อาจต้องลดน้ำจิ้มลงน้ำจิ้มแทนที่จะใส่เยอะเพราะว่าน้ำจิ้มมันใส่พวกผงปรุงหรือว่าน้ำซอสต่างๆเนาะน้ำปลาซีอิ๊วขาวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของเกลือที่ชัดเจนน้ำจิ้มกับน้ำซุปเนี่ยให้เลือกลดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนและต่อมาค่อยๆลดทั้งสองอย่างอ๋อคือหมายความว่าเราสามารถที่จะค่อยๆลดลงได้แต่คุณหมอความเค็มของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างตัวเองเป็นคนแตะนิดหนึ่งเฮ้ยเค็มแต่อีกคนนึงกินไม่เห็นเค็มเลยแล้วคนที่เขากินไปแล้วเขาไม่ได้รู้สึกเค็มเนี่ยค่ะอันนี้รีกำลังมองว่ามันน่าจะอันตรายกว่าไหมเพราะเขาไม่ได้รู้สึกเค็มแล้วก็เลยกินเยอะนั่นก็เป็นความเคยชินนะลิ้นเรานี่มหัศจรรย์ที่สุดเลยถ้ากินเค็มอยู่นานลิ้นมันจะชินมันก็จะชากับรสชาติขนาดเนี้ยเราก็บอกแล้วคนอื่นบอกว่าเค็มแต่ลิ้นเราเนี่ยมันชินแล้วบอกไม่เค็มค่ะมันก็ทำให้เรากินเค็มโดยไม่รู้ตัวก็สังเกตดูคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงถามว่ากินเค็มไหมทุกคนปฏิเสธหมดแต่ญาติอยู่ข้างล่างบอกแอบกินเค็มอยู่ญาติที่ลูกสาวจะบอกจริงๆมันก็คือเขาไม่ได้โกหกแต่เขาชินอย่างนั้นว่าก็เราก็พยายามเป็นไปได้คือคนทำอาหารนั่นแหละครับเป็นคนที่บอกถ้าทำเองที่บ้านได้จะดี
เพราะเรารู้ว่าเราใส่แค่ไหนเราใส่อะไรบ้างใช่ไหมครับก็คนทำก็ลดเค็มลงสัก 10% แอบลดคนกินจะไม่รู้ถ้าลด 10% เนี่ยอย่างเช่นใส่น้ำปลาช้อนนึงหรือข้อนช้อนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ารสชาติมันอ่อนลงในอีกเดือนนึงลดอีก 10% เหลือแค่3ใน4ช้อนอีกเดือนนึงก็2ใน3ช้อนค่อยๆลดไปอย่างเงี้ย3เดือนลดได้ 30% โดยที่ลิ้นเขาไม่รู้พอลิ้นมันจะค่อยๆไวขึ้นไวขึ้นเขาเรียกว่าsensitivity หรือ sense ของการลดเค็มจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการวิธีการช่วยหรือถ้าไปกินนอกบ้านต้องใจแข็งใจกล้านิดนึงบอกแม่ค้า แม่ค้าครับไม่ใส่ผงชูรสนะครับอย่าเค็มนะครับ ต้องกล้าหน่อย โดยเฉพาะแม่ค้าส้มตำนะ โอ้โหเคยเห็นบางคลิปตักจ้วงนี่แบบโอ้ยตกลงนี้เราจะยังไงดีสงสัยต้องไปหาหมอโรคไตแล้วแหละอะไรใส่หนักมากนะคะแต่บางอาหารบางอย่างถ้ามันไม่จัดจ้านมันก็ไม่อร่อยจริงๆแหละคุณหมอทีนี้อย่างแบบในความเค็มอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหมอมันค่อยๆต้องค่อยๆเราไม่สามารถที่จะตัดไปเลยแบบอุ๊ยไม่เค็มเลยขนาดนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันคือก็เกลือถามว่าต้องกินไหมกินบ้างต้องกินบ้างเพราะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะนะเวลาที่ไม่สบายแล้วหมอก็ให้น้ำเกลือใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเกลือน้ำเกลือมันจะเป็นตัวที่พาเลือดเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดมันปกติหัวใจบีบตัวปั๊บเลือดมันจะไปเลี้ยงไตเลี้ยงตับเลี้ยงหัวใจมันต้องมีน้ำเกลือพาไปเพราะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ปัจจุบันมันใส่น้ำเกลือมากเกินไปกินมากไปน้ำเกลือปริมาณเยอะเลยว่าแรงดันในหลอดเลือดสูงเรียกว่าความดันโลหิตสูงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่นำไปสู่โรคไตโรคหัวใจเพราะไตทำงานหนักหัวใจทำงานหนักสมองเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ากินเกลือมากเกินไปต้องค่อยๆลดแล้วลดเกลืออย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงต้องลดทั้งหวานและเค็มด้วยพร้อมกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราลดเค็มอย่างเดียวรสชาติในน้ำอาหารในน้ำแกงเนี่ยความหวานมันจะโดดขึ้นมาเพราะเราผมเคยบอกแม่ค้าบอกแม่ครัวที่บ้านให้ลดความเค็มในพะโล้เขาก็ลดน้ำปลาไปครึ่งหนึ่งพอเราชิมบอกเอ๊ะทำไมวันนี้พะโล้หวานปรากฏว่าไม่ได้หวานเขาไปลดเค็มแต่น้ำตาลเขาไม่ได้ลดเท่าเดิมความหวานเลยโดดขึ้นมาเพราะนั้นเวลาถ้าลดให้รสชาติกลมกล่อมเหมือนเดิมควรจะลดทั้งหวานทั้งเค็มด้วยไปพร้อมกันแล้วถ้าทานทั้งหวานทั้งเค็มมากเนี่ยมันปรากฏว่ากินอร่อยมากจะอ้วนมากนะถ้าเราจะลดน้ำหนักนะลดเค็มลดหวานจะไปพร้อมกันจะดีนะฮะจะดีต่อสุขภาพแน่นอนแล้วก็ถ้ากินอาหารนอกบ้านแล้วก็พยายามเลือกเมนูหน่อยบางเมนูเราก็รู้อยู่แล้วถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็กินน้ำใสถ้ากินน้ำดำหรือน้ำต้มยำเนี่ยน้ำใสจะจืดกว่าน้ำต้มยำแน่นอนหรือน้ำดำแน่นอนเพราะน้ำดำพวกนี้ก็ใส่เครื่องปรุงมาแล้วปรุงมาเยอะอุ้ยแต่น้ำดำนี่คือตอนแรกกินไปมันหวานนะคะคุณหมอเสร็จแล้วแต่พอมันเริ่มแบบท้ายๆแล้วอ่ะยิ่งงวนงวนน้ำงวนงวนเฮ้ยมันเค็มมากเลยค่ะจริงๆมันมีทั้งหวานและเค็มอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับใช่ใช่เพียงแต่ว่ามันกลบกันไปกลบกันมาสังเกตดูเลยกินก็อร่อยใช่กินก๋วยเตี๋ยวบางคนเติมน้ำตาลโอ้ยหวานไปเติมเค็มไปกลบอันนี้สังเกตดูมันจะกลบกันอยู่วันนั้นก็ต้องลดทั้งสองรสชาตินะหวานกับเค็มถ้าจะกินรสจัดแน่ๆไหมกินเปรี้ยวกับกินเผ็ดมะนาวกับพริกเนี่ยดีนะครับถ้าใส่สมุนไพรเยอะหน่อยก็ผมก็คิดว่าค่อยๆลดในสังคมไทยนะเพราะฉะนั้นผมกินยำเนี่ยยำที่เขาขายกันเลยยำส่วนใหญ่รสจัดหวานมันเค็มเปรี้ยวเผ็ดหมดครบหมดเนี่ยถ้าลดหวานกับมันได้และหวานกับเค็มนี่ลดพร้อมกันเนี่ยรสชาติจะใกล้เคียงเดิมเลยแต่ค่อยๆลดนะฮะอย่าไปหักดิบเดี๋ยวจะขายไม่ดีนะคะนี่เสร็จอย่างที่คุณหมอบอกว่าคือมันค่อยๆลดลงได้ลดปริมาณเครื่องปรุงทั้งหลายที่มันมีโซเดียมแฝงอยู่แล้วก็ความเค็มที่ได้จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราไปกินอะไรบ้างในวันหนึ่งมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวค่ะมันอาจจะมีขนมกบเคี้ยวมีอย่างอื่นอย่างแบบอย่างที่กินก็บางทีซดน้ำซุปหรืออะไรไปเนี่ยมันก็อาจจะมีโซเดียมเนี่ยแฝงอยู่เยอะมากๆแล้วอย่างนี้คือถ้าเราลดโซเดียมลงได้ค่อยๆลดอย่างนี้ค่ะมันจะส่งผลดีต่อร่างกายของเรายังไงได้บ้างคะอ๋อคนที่กินเค็มน้อยโอกาสจะเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตจะน้อยลงเยอะโรคแพ็กเกจทั้งหลายเนี่ยโรคแฟมิลี่ทั้งหลายเนี่ยจะลดลงเยอะนะครับแล้วเราก็เวลาที่เวลาลดเนี่ยมันถ้าลดทั้งสังคมหรือว่าทั้งประเทศเนี่ยมันจะดีเพราะว่ามันจะเป็นการเซตมาตรฐานใหม่ถ้าเมื่อคนที่เคยกินหวานเนี่ยถ้าทั้งครอบครัวกินหวานเนี่ย
มันก็จะชินกับรสชาติแบบนั้นแต่ถ้าครอบครัวนี้ค่อยๆลดลงมาค่อยๆลดหวานลงมาเล็กๆมันก็จะชินความหวานที่น้อยลงปัจจุบันบางคนก็เดี๋ยวกินกาแฟก็สั่งหวานน้อยถูกไหมใช่ค่ะต่อไปเราก็อยากได้มาตรฐานนี่ว่าถ้าลิ้นของเราคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการความเค็มน้อยลงเนี่ยผู้ผลิตแม่ค้าก็จะลดความเค็มในอาหารลงเพราะนั้นมันก็เป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งพยายามเซตกันมาผมว่าถ้าเราช่วยๆกันหมายถึงว่าเราก็กินเค็มน้อยบอกแม่ค้าทำเค็มน้อยนะเขาก็จะรู้ว่ามาตรฐานใหม่ของคนไทยเนี่ยตอนนี้อย่ากินอย่าทำเค็มมากนะเพราะคนไทยเริ่มไม่ยอมรับรวมทั้งอุตสาหกรรมด้วยอุตสาหกรรมอาหารถ้าเกิดบอกทำเค็มมากเราก็จะบอกยี่ห้อนี้เค็มจัดเราก็จะไม่ซื้อเขาขายไม่รู้เขาขายไม่ดีเขาก็จะค่อยๆลดความเค็มลงมาเองก็เคยช่วยๆกันทั้งคนกินคนทำคนขายเพราะว่าบางทีคนทำเขาชิมแล้วเขารู้สึกว่าอร่อยเขาชินกับการกินอะไรอย่างนี้แต่แบบบางทีเราต้องสั่งต้องบอกเพราะว่าคนกินส่วนใหญ่เขาคนทำหมดนะแม่ครัวส่วนใหญ่ก็บอกเขาทำไม่เค็มหรอกคนแม่ครัวทุกคนจะบอกอย่างนี้เพราะลิ้นเขาชินแบบนั้นค่ะครับแล้วมันมีสัญญาณอะไรบอกไหมคะว่าเอาแหละวันเนี้ยร่างกายของเราได้รับโซเดียมเกินไปแล้วเราต้องหยุดละวันนี้พอแล้วหรือว่าเราเฉลี่ยไปวันอื่นคือเอาง่ายๆถ้าดูพฤติกรรมถ้าคุณบนโต๊ะคุณดูเติมเครื่องปรุงเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ามื้อนั้นคุณกินเค็มแล้วเพราะว่าปกติเวลาโซเดียมที่พอเหมาะคือโซเดียมที่เขาปรุงมาจากในครัวแล้วพอแล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วไม่ต้องเติมถ้าคุณมาเติมบนโต๊ะเมื่อไหร่หรือว่าคุณกินน้ำซุปเพิ่มคุณกินข้าวผัดเนี่ยแล้วคุณกินพริกน้ำปลาแล้วคุณกินน้ำแกงถ้วยหนึ่งเนี่ยเกินโซเดียมเกินมื้อนั้นเกินแล้วที่หนึ่งก็ดูจากพฤติกรรมตัวเองถ้ามีเครื่องปรุงบนโต๊ะคือน้ำซุปบนโต๊ะหนึ่งมื้อนั้นเกินอันที่สองคือเวลาที่กินเค็มเนี่ยเราจะรู้สึกกระหายน้ำ อันนี้ชัดเจนหิวน้ำเลยพอออกจากร้านเนี่ยหิวน้ำแต่ว่าเขาใส่โซเดียมเยอะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมจากเกลือหรือโซเดียมจากผงชูรสก็ตามออกมาหิวน้ำแสดงว่าร้านนี้มื้อนี้เรากินเค็มแล้วมื้อต่อไปเรากินจืดหน่อยเพื่อจะให้ไตมันได้พักหน่อยก็เบาๆหน่อยก็คือแบบมื้อกลางวันกินหนักและมื้อเย็นเอาเบาๆกินผลไม้กินกับข้าวนิดหน่อยแล้วก็กินข้าวน้อยๆกินกับน้อยๆนะครับกินเค็มน้อยๆก็จะช่วยหรือบางคนถ้าสังเกตดูบางคนจะขาบวมสัก 2-3 วันถ้ากินเค็มขาบวมใช่ใช่ใช่อันนั้นก็จะรู้แล้วเรากินเค็มมากเกินไปเราก็ต้องลดลงหน่อยคนแค่ผมมาถามว่าทำไมวันนี้ขาบวมก็วันเมื่อคืนคุณกินเค็มคุณไปกินบุฟเฟ่มาหรือเปล่าโอ้โหรู้เลยหลอกคุณหมอไม่ได้นะไม่ได้บอกว่าไม่ได้กินอะไรไม่ได้นะคุณหมอรู้จากความบวมแล้วบางคนบอกว่าไปกินอาหารฝรั่งมาอาหารฝรั่งเข้าไปที่เข้าไปยุโรปมาเนี่ยคนไข้กลับมาอาทิตย์หนึ่งความดันขึ้นรู้เลยเพราะว่าอาหารยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกลือมันเกลือวางขวดเกลือวางอยู่บนโต๊ะแต่เห็นเขาเวลาเขาโรยนิดเดียวเองนะคะหยิบนิ้วเดียวครับก็ขึ้นอยู่ฝีมือของพ่อครัวแล้วก็คนเติมด้วยเพราะมันโต๊ะอาหารก็มีเครื่องปรุงให้เติมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะความเคยชินนะแต่ว่าอาหารยุโรปจะค่อนข้างเค็มโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเค็มนะครับไม่น่าเชื่อเลยวันนั้นคือพฤติกรรมในการที่วันนั้นเราเติมเครื่องปรุงที่มันเป็นความเค็มที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่มไปอีกหรือเปล่ากินอาหารเสร็จแล้วหิวน้ำจัดๆหรือเปล่าแล้วก็มีอาการขาบวมหน้าบวมมันต่างกันเหรอคะกับความบวมที่มันเกิดจากความอ้วนจริงๆกับโซเดียมมันรู้เลยเหรอคะถ้าบวมน้ำก็คือว่ากินเค็มบวมน้ำเนี่ยกดในที่หน้าแข้งหรือที่ขาเนี่ยมันจะบวมลงไปมันไม่เด้งขึ้นมาถ้าเป็นไขมันกดแล้วมันเด้งมันยืดหยุ่นได้เพราะเป็นไขมันแต่ถ้าเป็นน้ำกดปั๊บมันกระจายออกเป็นเห็นบุ๋มเป็นรอยบุ๋มนะครับอันนี้เรียกบวมน้ำกดแล้วที่หน้าแข้งหรือว่าที่หลังเท้าก็ตามค่ะโอ้เพราะว่าวันนั้นมีอยู่คืนนึงค่ะนอนอยู่ค่ะเอาขาวางอยู่บนหมอนสูงๆมองไปปุ๊บเฮ้ยทำไมเท้าบวมตกใจมากก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นขนมขบเคี้ยวที่เราแบบเขาแลเพลินกินเพลินดูซีรีส์แล้วก็เพลินไปหน่อยแต่พออีกสักสองสามวันมันก็กลับมาครับปกติขนมขบเคี้ยวเนี่ยก็ดูนิดนึงปกติเนี่ยเขาจะมีซองเล็กกินคนเดียวค่ะก็ค่อนข้างเค็มอยู่แล้วนะประมาณ250มิลลิกรัมค่ะแต่บางคนก็ทำเป็นซองใหญ่แล้วบอกให้กิน3คนแต่กินคนเดียวแต่เพลินกินคนเดียวมันได้เกลือเข้าไป3เท่าก็เขาให้กินซองนี้ให้กินแบ่งกัน3คนนะเหมาะกับ3คนแล้วถ้ากินคนเดียวเราก็ได้เกลือ3เท่าของความต้องการถูกไหมค่ะโอ้ยทุกวันนี้ค่ะต้องบอกคุณหมอเลยว่าอ่านฉลากโภชนาการไอ้ที่มันเป็นตารางอะคะโอ้ยโซเดียมเยอะวางหวานเยอะวางเป็นอย่างนี้ไปแล้วค่ะพออายุเริ่มมากขึ้นนี่ค่ะแล้วคุณหมอคะถามอีกนิดนึงว่าอย่างเวลาที่เราหิวน้ำมากๆที่เรากินเค็มไปเยอะเราดื่มน้ำไปเนี่ยมันช่วยอะไรไหมคะช่วยเล็กน้อยนะครับก็คือมันก็เหมือนกับไป
ชะล้างเกลือออกจากร่างกายออกทางปัสสาวะเพราะเกลือ 90% เนี่ยจะออกทางปัสสาวะมันต้องมีน้ำพาไปธรรมชาติสร้างมาเวลากินเค็มต้องหิวน้ำช่วยตัวเองดื่มน้ำมากๆมันก็ปัสสาวะเยอะก็เกลือก็อยู่ในตัวไม่นานอาจจะอยู่แทนที่อยู่2วัน3วันอาจจะอยู่แค่วันเดียวแต่ว่าไตก็ยังทำงานหนักอยู่ดีเพราะมันต้องผ่านทางไตทางปัสสาวะถูกไหมก็พอหนักเป็นเบาเลยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะลดความเค็มลงหรือว่าลดโซเดียมในร่างกายลงสัก 10-15% แต่ถ้าเกิดเรากินเค็มน้อยเนี่ยมันดีกว่าไตไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องขับออกทางปัสสาวะอันนี้จะปลอดภัยกว่าแต่ก็ยังดีกว่าไม่กินน้ำคนที่ไม่กินน้ำเลยแล้วกินเค็มเนี่ยความดันจะขึ้นอยู่นาน3วัน4วันเพราะว่ามันเกลือมันค้างๆอยู่ในตัวอีกอันนึงที่แนะนำก็คือไปออกกำลังกายก็จะช่วยบ้าง ช่วยบ้างเพราะว่ามันก็ออกทางเหงื่อเกลือออกทางเหงื่อแทนที่ออกทางไตก็เบาทำงานเบาลงนะครับก็เดินสัก30-40นาทีต่อวันสักอาทิตย์นึง5วันมันก็จะทำให้สุขภาพดีลดความเค็มลงความดันโลหิตลดลงหัวใจทำงานดีขึ้นลดน้ำหนักด้วยอะไรต่างๆจิตใจแจ่มใสคนที่ออกกำลังกายมันจะมีฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ลดความเครียดลงอันนี้ก็ช่วยมากครับนี่อันนี้เป็นแนวทางที่คุณหมอแนะนำแล้วนะคือคุณหมอไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินเค็มเลยคือมันจำเป็นอยู่แต่ว่าอย่ามากนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับแพ็กเกจโรคที่มันมาต่างๆมากมายไม่คุ้มกันนะคะเอาแหละนี่ก็เป็นแนวทางไว้นะคะเตือนใจตัวเองลดน้ำซุปลงค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสุรศักดิ์ด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastการดื่มแอลกอฮอล์เราคงรู้กันดีว่าส่งผลต่อตับและสมองได้ในอนาคตแต่อย่าลืมว่ายังส่งผลต่อกระดูกด้วยดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าเอ๊ะการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหรือการดื่มเหล้านี่แหละเหล้าเบียร์ไวน์พวกเนี้ยมันจะมีผลอะไรกับสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปเราไหมคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงตับใช่ไหมใช่กลัวตับแข็งนะกลัวตับมีปัญหาค่ะนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสมองใช่ไหมฮะคือถ้าไม่ดื่มแล้วคือสมมุติเราดื่มในระยะเวลานานๆแล้วไม่ดื่มแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์วิทดรอก็คือขาดแอลกอฮอล์แล้วก็ทำให้เกิดอาการทางสมองแต่คนน่ะส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะมันมีปัญหากับกระดูกหรือเปล่าไม่นึกถึงนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาโดยรวมกับกระดูกได้อันนี้ก็มีงานวิจัยออกมาบอกว่าพอกินเหล้าปุ๊บปรากฏว่าทำให้กระดูกไม่บางนะและกระดูกไม่พุนหรือพุนช้าลงเดี๋ยวอันนี้เหล้าหรือนมใช่ไหมฮะคือคนก็จะงงว่าหรือว่าอย่างนั้นไม่ต้องหรือดื่มแล้วนมต่อไปนี้ใช่ดื่มเหล้าดื่มเหล้าไปเลยไหนแต่มันก็มีงานวิจัยอีกหลายๆงานวิจัยที่ขัดแย้งมันมีงานวิจัยหนึ่งนะฮะที่บอกว่าการดื่มไลท์ดริงก์เนี่ยนะจะทำให้เกิดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนเนี่ย 1.3 เท่าของคนที่ไม่ดื่มนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะกินไลท์ดริงก์เนี่ยนะ ก็ยังมีปัญหาใช่พรุนอยู่ดีในขณะที่ moderate drink ก็คือปานกลางต่อให้เรากิน2ดริงก์ต่อวันปริมาณประมาณ 1.3 เท่าที่เป็นกระดูกพรุนอีกเหมือนกันในขณะที่พอบริโภคเป็นแบบheavy 3-5 แก้วขึ้นไปกลุ่มนี้เราพบว่ามีโอกาสเกิดกระดูกพรุนเนี่ย 1.6 เท่าซึ่งแปลว่าไม่ดีละเพราะฉะนั้นจากข้อสรุปของงานวิจัยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยพบว่า การดื่มมากกว่า3แก้วยังไงก็ไม่ดีแต่1แก้วเนี่ยหรือ1เป๊กเนี่ยก็ยังถือว่าพอได้พอเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยนะมันจะมีผลอะไรบ้างอยู่3อย่าง1ผลเกี่ยวกับเรื่องของการล้มดื่มแอลกอฮอล์ไปเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียการทรงตัวทำให้ล้มง่ายซีล้ม2การดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมกับวิตามินเนี่ยมันแย่ลงปัจจัยที่3เนี่ยนอกจากการดูดซึมที่มันแย่ลงนอกจากโอกาสการล้มที่มันสูงขึ้นแล้วเนี่ยอีกอันนึงคือปัจจัยเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยนะฮะมันจะมีความสัมพันธ์กับแอลกอฮอล์นะฮะโดยการที่เมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเนี่ยปรากฏว่ามันจะไปทำให้ฮอร์โ
ฮอร์โมนเพศของชายและหญิงเนี่ยมันลดลง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.